วันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงผมก็สงสัยเหมือนกันสงสัยมานานแล้วเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือจริงหรือเปล่าไม่รู้คนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการอ่านหนังสือมันไม่ใช่วัฒนธรรมเราอะการอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าพวกวิทยาการความรู้ไม่ใช่แค่การอ่านสังคมเราไม่ได้ใช้เลยผมไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่มีความสำคัญที่เขาจะเรียนรู้เขาก็เลยไม่ค่อยชอบอ่านใช่ไหมก็คือมันไม่มีแรงจูงใจให้อ่านอ่ะอย่างที่อื่นเขาก็จะมีพวกงานวรรณกรรมมีอะไรพวกนี้อ่านแล้วมันสันทนาการมันให้ความสุขได้เขาก็อ่านเพื่อความสุขแต่ของเราตั้งแต่เด็กเราอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อสอบใช่ต